ไม่เวิร์กอย่างที่คิดเปิด7คู่ดารารีเทิร์นรักแต่สุดท้ายไปไม่รอดมีหลายคู่ในวงการบันเทิงที่กลับมาคบกันใหม่และไปได้ไกลถึงขั้นแต่งงานมีชีวิตคู่แต่ทว่าบางคู่นั้นกลับไม่เวิร์กอย่างที่คิดสุดท้ายต้องจบความสัมพันธ์ลงเป็นครั้งที่2แต่งานนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ7ต้องและปลางกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหลังจากที่คนในแวดวงการบันเทิงได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่นั้นได้ยุติความสัมพันธ์10ปีไปเป็นที่เรียบร้อยหลังเพิ่งขอแต่งงานกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งที่2เพราะทั้งคู่เคยเลิกรากันไปแล้ว1ครั้งก่อนจะกลับมาคบกันใหม่แต่อย่างไรรอบนี้ก็ถึงทางตันเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ทุกคนก็เคารพการตัดสินใจนี้และพร้อมยินดีกับเส้นทางใหม่ของทั้งคู่ด้วยนั่นเองอันดับ6ไทม์ไทยและโฟยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแต่เปอร์เซ็นต์การเลิกรานั้นมีสูงมากจริงๆสำหรับคู่ของสาวโฟและหนุ่มไทม์ไทยที่ช่วงนี้รายรูปคู่แถมยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับข่าวลือการเลิกรานี้ซึ่งคู่นี้ก็เคยมีข่าวเลิกรากันไปแล้วครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันแต่หนุ่มไทม์ไทยนั้นก็ง้อจนกลับมาคืนดีกันสำเร็จแต่สุดท้ายก็เหมือนว่าจะไปไม่รอดอีกครั้งแต่จะเป็นจริงดังข่าวลือหรือไม่ก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงต่อไปค่ะอันดับ5เพชรจ้าและนิวเคลียร์เป็นอีกคู่ที่หลายคนเอาใจช่วยมาตลอดสำหรับดีเจเพชรจ้าและอดีตภรรยาสาวนิวเคลียร์ที่ในระหว่างคบกันก็มีข่าวเลิกราบ่อยๆจนหนุ่มเพชรจ้าต้องตามงอและกลับมาคบกันอีกครั้งก่อนตัดสินใจแต่งงานมีเจ้าตัวน้อยอย่างน้องไทก้าด้วยกันแต่สุดท้ายความรักทั้งคู่ก็ถึงทางตันตัดสินใจลดความสัมพันธ์เหลือเพียงพ่อและแม่ของลูกแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นเองอันดับ4มาร์ชและปันปันคู่นี้เริ่มปิ๊งปังและสานสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องฮอร์โมนซีซั่นที่1แต่แล้วความรักครั้งแรกก็ต้องเลิกราห่างกันไป1ปีก่อนที่ทั้งคู่จะกลับมาคุยกันใหม่ในตอนเวิร์กช็อปฮอร์โมนซีซั่นที่2การพูดคุยกันรอบ2นี้ยาวนานมาถึง3ปีแต่ก็ต้องมีเหตุผลให้เลิกรากันอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่าทัศนคติไม่ตรงกันแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีและยังร่วมงานกันได้แบบไม่มีปัญหาอีกด้วยอันดับ3แม็กและปุยฝ้ายอดีตคู่รักที่บ่มความรักกันมายาวนานถึง3ปีแต่ความรักรอบแรกก็ต้องล่มสลายเมื่อมีสาเหตุจากมือที่3เข้ามาจนเมื่อผ่านไป2ปีทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งว่ากันว่ารักครั้งที่2นี้ดูท่าจะไปได้ไกลถึงขั้นแต่งงานแต่จู่ๆก็เหมือนฟ้าผ่ากลางใจของฝ่ายหญิงเมื่อฝ่ายชายนั้นเป็นฝ่ายมาขอบอกเลิกด้วยเหตุผลที่ว่ายังอยากใช้ชีวิตทำอะไรหลายๆอย่างหรือจะว่าง่ายๆก็คือยังไม่พร้อมแต่งงานนั่นเองเลยเป็นเหตุให้ทั้งคู่ต้องจบความสัมพันธ์ลงอย่างถาวรอันดับ2แอมและอ้ำเป็นอีกคู่ที่รู้จักกันโดยเริ่มจากความเป็นเพื่อนและเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนหลังจากคบหากันมา2ปีทั้งคู่ก็เลิกรากันด้วยเหตุผลที่แอมนั้นน้อยใจอ้ำที่ให้เวลาน้องหมามากกว่าแต่ก็เลิกกันได้แค่7วันเท่านั้นทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันจากความร่วมมือของเพื่อนจนมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นมีแพลนจะแต่งงานกันแต่สุดท้ายแพลนก็ล่มและปิดฉากลงอย่างถาวร นั่นเองอันดับ1ก๊อฟและขวัญย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ทั้งคู่เคยคบหากันในสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่ก็ต้องเลิกรากันไปเพราะความไม่เข้าใจจนช่วงต้นปี2559หลังจากที่หนุ่มก๊อฟป่วยทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันและได้กลับมาเชื่อมความสัมพันธ์กันอีกครั้งโดยครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะหวานกว่าครั้งก่อนจนมีการพูดถึงเรื่องวิวาห์แต่ราวๆ1ปีเท่านั้นก็เกิดเรื่องแตกหักกันอีกครั้งในประเด็นสินสอดและแผนอนาคตต่างๆที่ทั้ง2ครอบครัวมีไม่ตรงกันเรียกได้ว่าเป็นการจบรักที่ไม่สวยเลยทีเดียว